เกิดบ้านเกิด ขอกลับไปทำไรทำนาสร้างวิมานอยู่กลางทุง่งไผ่พงศธรรวยแค่ไหนก็ไม่เคยอวดนักร้องลูกทุง่งเสียงดีที่ผู้คนต่างนิยมชื่นชมในผลงานเพลงสำหรับไผ่พงศธรแน่นันว่าถ้าพูดถึงชื่อนี้หลายคนก็ต้องรู้จักกันค่ะชื่อเสียงของไ่เป็นที่พูดถึงกันไปทั่วประเทศเป็นนักร้องลูกทุง่งและนักสแสดงชาวไทยสังกัดค่ายการมิโกเจ้าของฉายาหนุ่มตามฝันจากบ้านไกลไม่ว่าจะคนรุ่นใหญ่หรือเด็กรุ่นใหม่ก็ต่างรู้จักผลงานเพลงของเจ้าตัวกันเป็น อย่างดีมาโดยตลอดการเรียนดีหน้าที่การงานดีเป็นผู้ชายที่เพียบพร้อมไป็นซะทุกอย่างจริงๆค่ะถึงแม้ว่าจะมีผลงานเพลงที่โด่งดังแค่ไหนมีชื่อเสียงที่โด่งดังมากเพียงใด แต่ก็ไม่เคยลืมบ้านเกิดของตัวเองนะคะถ้าใครที่ติดตามจะเห็นว่าการใช้ชีวิตของภัยเป็นคนที่ติดดินมากเลยเรียบง่ายมาโดยตลอดค่ะเรมามจะเห็นความเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลอยู่บ่อยครั้งการเป็นอยู่บ้านๆแต่ฐานะร่ำรวยไม่ธรรมดาค่ะจนเป็นที่ชื่นชมของใครหลายคนในอีกมุมกับการใช้ชีวิตติดดินของภัยแต่ถ้าหากพูดถึงเรื่องความรักไม่รู้ว่าจะมีเรื่องราที่น่าย,ยินดีให้ได้ยินกันเลยเร็วนี้หรือเปล่าอย่างไรก็รอติดตามกันนะคะ